ความเคลื่อนไหวของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ายัางขาดแรงส่งสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยกว่าจะเป็นขาลงก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาบางทีอาจจะนานมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ โอกาสแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ความเคลื่อนไหวของรานีหุ้นไทยโดยเฉพาะกรอบด้านบนค่อนข้างจะจํากัดเลยทีเดียวครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้คนที่อยู่ในแวดวงมองว่าการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวน่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งที่สามารถทําได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นการเลือกกลุ่มที่มีปัจจัยบวกอย่างค้าตีท่องเที่ยวแล้วก็หุ้นปันผลทีนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มต้นเราพาไปดูธีมที่เป็นหุ้นท่องเที่ยวกันก่อน แรงส่งจากการท่องเที่ยวในประเทศที่กําลังคึกคักนี่คือส่วนหนึ่งนะครับล่าสุดก็มีอีกหนึ่งกระแสข่าวที่น่าจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนี้เช่นเดียวกันก็คือแนวความคิดของภาครัฐที่จะขยายนโยบายการใช้วีซ่าไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคร่วมกับกลุ่มประเทศ CLMV อย่างเช่นกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามรวมไปจนถึงมาเลเซียด,ด้วยครับ ทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินให้ความเห็นว่าถ้าประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะมองเป็นบวกต่ออัพไซด์ของกลุ่มท่องเที่ยวในระยะยาวครับเหตุผลเพราะว่าประเทศไทยเรามีโอกาสจากความได้เปรียบที่ตั้งของประเทศก็ดีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเราถือว่าติดอันดับโลกเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ขณะที่การเป็นศูนย์กลางเองก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครับโดยเฉพาะกลุ่มการบินก็จะมีโอกาสเร่งตัวมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งประเด็นนี้ดีต่อหุ้นของ AOT แน่นอนครับในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการสนามบินไม่ว่าจะเป็นการใช้สนามบินปัจจุบันให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ยังเป็นโอกาสในระยะกลางถึงยาวจากการเพิ่มกําลังการให้บริการใหม่ๆด้วยนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นบวกต่อ AAV ครับสุดเด่นก็คือความพร้อมในการให้บริการภายในภูมิภาค ถัดมาคือกลุ่มโรงแรมซึ่งกรุงศรีพัฒนาสินประเมินว่าจะเป็นโอกาสด้านศักยภาพในการขยายตัวภายในภูมิภาคอาเซียนที่จะเร่งตัวมากขึ้นในระยะกลางถึงยาวซึ่งโม um, เมนตัมเป็ดที่ว่านี้ก็เป็นบวกต่อมินนะครับที่มีประสบการณ์การขยายธุรกิจในต่างประเทศค่อนข้างสูงและจากปัจจัยบวกที่มีต่อกระแสข่าวข้างต้นทางกรุงศรีพัฒนาสินก็มองภาพดังกล่าวเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อโอกาสในหุ้นกลุ่มการบินและก็ท่องเที่ยวครับ ให้ราคาเป้าหมายสําหรับ3หุ้นเด่นที่จะได้ประโยชน์ไปแบบนี้นะครับ AOT ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่73บาท25 AAV ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่2บาท40แล้วก็มินให้ราคาเป้าหมายไว้ที่40บาทครับมาต่อกันที่มุมมองจากหลักทรัพย์เมแบงประเทศไทยประเมินแนวโน้มเซตอินด็กซ์ว่าน่าจะแปงตัวในกรอบจำกัดมีแนวต้านสำคัญที่1,390จุด ภาพแบบนี้ฝ่ายวิจัยแนะนํานักลงทุนให้เน้นสะสมหุ้นที่มีปัจจัยบวกหนุนเป็นกลยุทธ์การลงทุนนะครับซึ่งพอสกรีนโดยการทางเมย์แบงก์ประเทศไทยแล้วชี้เป้าไปที่กลุ่มค้าปลีกเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถือว่าน่าสนใจมากที่สุดครับเมย์แบงก์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลยอดขายสาขาเดิมในเดือนมกราคมของกลุ่มค้าปลีกที่ทางเมย์แบงก์ศึกษาอยู่พบว่าการขยายตัวในกลุ่มอุปโภ,โภคบริโภคเป็นหลัก และก็ยังมีนาโนมที่จะขยายตัวได้โดดเด่นกว่ากลุ่มตกแต่งบ้านด้วยครับดูได้จากตัวเลขยอดขายสาขาเดิมไม่ว่าจะเป็นใน7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นแมคโครโลตัสขยายตัวได้ทั้งหมดสวนทางกันครับ,ยยก,รบกลุ่มตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็น Home Pro Global d ดูโฮมยอดขายสาขาเดิมเดือนดังกล่าวติดลบนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพข้างต้นฝ่ายวิจัยก็เลยมองเป็นบวกต่อยอดขายของ C p พตามยอดขายสาขาเดิมของ7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นแมคโครและโลตัสที่ขยายตัวได้ทั้งหมด ในขณะที่ cross m a r g i นเองก็คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจากปีก่อนจาก product mix ที่เน้นสินค้าที่มี margin สูงครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มสินค้า personal care และก็สินค้าที่เป็นพร้อมทานหรือว่า ready to eat ครับส่วนปัจจัยหนุนระยะสั้นก็คือจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังมีแนวโน้มเร่งตัวซึ่งก็จะเป็นตัวหนุนยอดขายรวมถึงการรายงานงบไตรมาสที่4ปีที่แล้วก็คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ3จากไตรมาสก่อนหน้า แล้วก็เร่งตัวถึงร้อยละ45จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าฝ่ายวิจัยให้ราคาเป้าหมายว่าของ CPO ไว้ที่75บาทนะครับมาถึงทีมสุดท้ายคือทีมหุ้นปันผลกันบ้างก็จะเริ่มเห็นแรงซื้อเข้ามาคึกคักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับก่อนที่บริษัทจดทะเบียนจะทยอยประกาศปันผลในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเรามีข้อมูลจากคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ ประเมินเอาไว้ว่าณนะระดับราคาหุ้นไทยปัจจุบันที่คิดเป็นอัตราราคาต่อกำไรล่วงหน้าอยู่ที่14.7เท่าก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่17เท่าและอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีหรือ P/BV ที่1.3เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่1.7เท่าเช่นเดียวกันครับทำให้หลักทรัพย์ทิสโกมองว่าดัชนีหุ้นไทยในปัจจุบันซึมซับป,ปัจจัยลบไปพอสมควรแล้วและก็ยังลุ้นรีบาวด์ได้ในช่วง1-2เดือนข้างหน้าครับ และตามสถิติถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจตลาดหุ้นไทยก็ไม่เคยให้ผลตอบแทนติดลบ5ไตรมาสติดต่อกันครับดังนั้นทิสโก้จึงยังคงให้น้ำหนักน้อยที่ดัชนีหุ้นไทยไตรมาสแรกของปีนี้จะติดลบสอดรับกับข้อมูลสถิติในอดีตที่ตลาดหุ้นไทยก็มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของทุกปีครับโดยนับตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมามีโอกาสสูงเกือบร้อยละ90ครับ และก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยร้อยละ2.9โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ดัชนีมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยเกือบร้อยละ80ทีเดียวครับแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยที่ยังคงผันผวนพิจารณาในเชิงกลยุทธ์แล้วทิสโกมองหุ้นปันผลเป็นทางเลือกลงทุนที่น่าสนใจในระยะเวลา1-3เดือนข้างหน้าครับเพราะว่าจากการศึกษาความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงับตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมา พบว่าหุ้นปันผลมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดเสมอครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีดังนั้นทิสโก้แนะนำให้ใช้กรอบดัชนีหุ้นไทยที่1,350จนถึง1,400จุดในการเทรดิ้งระยะสั้นเน้นการตั้งรับครับมีหุ้นปันผลที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีในช่วง1-2เดือนข้างหน้าที่น่าสนใจมีทั้ง AP ครับ DMT ิช DM ิและก็ SCB ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ